This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตลาดแรงงานเมื่อก่อนต้องการเงินต้องการคนเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีแทนคนได้ครับเพราะฉะนั้นคนเริ่มจะกลายเป็นภาระของตลาดแรงงานเธออยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งธุรกิจอื่นจะกระโดดตามเธอธุรกิจที่อยู่เราเริ่มกระโดดตลอดเวลานี่คือที่มาว่าทำไมยุคหน้าเนี่ยคนที่จะไปกับธุรกิจได้ต้องกระโดดพร้อมธุรกิจการที่ธุรกิจกระโดดตามโอกาสให้เร็วคนจะไปได้ต้องเป็นซูเปอร์เป็ดคนคนหนึ่งจะทำอาชีพเดียวเกือบตลอดชีวิตผู้ชำนาญการจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในอดีตครับแต่เราอยู่ในธุรกิจที่เขากลับตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่รู้ให้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรู้ให้หลากหลายไม่งั้นตายชัวร์สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับในยุคนี้ครับบริบทสังคมเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะอุตสาหกรรมแม้จะเป็นแขนงไหนก็ตามเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากครับแน่นอนความต้องการแรงงานก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยปัญหาก็คือว่าน้องๆรุ่นใหม่ที่อยู่ในตลาดแรงงานหรือกำลังจะเข้าตลาดแรงงานอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วทักษะแบบไหนกันแน่ที่เป็นที่ต้องการของตลาดเราจะต้องรู้เท่าทันตลาดแรงงานยุคนี้อะไรกันบ้างวันนี้มาคุยประเด็นนี้กันนะครับกับอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดร.เกียรติอนันต์ลวนแก้วครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เกียรติอนันต์ก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าโลกศตวรรษที่21นี้หมุนไวกว่าแสงซะอีกจุดที่น้องๆที่กำลังจะเข้าตลาดแรงงานแล้วควรจะรู้เกี่ยวกับตัวบริบทของตลาดแรงงานในยุคนี้ทักษะสกิลเซ็ตที่ต้องการประกอบด้วยอะไรบ้างครับอาจารย์ขอถอยไปก้าวนึงก่อนครับคือในโลกก่อนหน้านี้เราจะพูดถึงความต้องการแรงงานแต่ในโลกปัจจุบันมีทั้งความต้องการแรงงานและความไม่ต้องการแรงงานต้องแยกมาก่อนอุ้ยอาจารย์ฟังนี้น่ากลัวละเพราะว่าเรากำลังเข้าถึงยุคที่เทคโนโลยีจะมาแทนคนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันจะถูกขี่ด้วยตลาดแรงงานที่กำลังถีบคนออกไปเรื่อยๆครับตลาดแรงงานเมื่อก่อนต้องการเงินต้องการคนเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีแทนคนได้ครับเพราะฉะนั้นคนเริ่มจะกลายเป็นภาระของตลาดแรงงานโอ้โหอาจารย์ถ้ามองภาพแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นตลาดแรงงานจะดูเดือดมากแล้วมันคือการต่อสู้เพื่อจะอยู่รอดให้ได้เทคโนโลยีที่เป็นคู่แข่งของคนมันถูกสร้างมาได้ศูนย์กับหนึ่งรหัสนี้ดิจิทัลเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นศูนย์หนึ่งมันคือ1มันจะผลิตอะไรซ้ำๆได้ด้วยโค้ดเดิมแล้วก็2เนี่ยไม่ว่าจะมันจะเปลี่ยนอะไรก็ตามหรือแทนอะไรก็ตามมันต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆดังนั้นอย่างแรกที่เราต้องประเมินตัวเองคือ1งานของเราเป็นงานซ้ำหรือเปล่า อะไรก็ตามที่เป็นงานซ้ำๆเกิน 70% ของงานเนี่ยเทคโนโลยีแทนแน่นอนไม่ช้าก็เร็วอาจารย์ยกตัวอย่างให้ผมฟังได้มั้ยงานซ้ำๆเช่นงานอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพนักงานรีเซพชันโรงแรมอย่างเงี้ยอือๆเขาก็จะมีรับโทรศัพท์ครับวางหูจองห้องจับเอกสารตอนนี้ใช้แอปพลิเคชันเดียวกันเป็นแบบแผนได้หมดเลยใช่ครับพนักงานแบงก์ก็เหมือนกันทุกคนตอนนี้เป็นพนักงานแบงก์เพราะใช้แอปพลิเคชันเราก็ทำกิจกรรมซ้ำๆงานที่เคาน์เตอร์ 70% เป็นงานซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นงานอะไรก็ตามที่ทำซ้ำๆเป็นประจำแล้วสามารถคิดแพทเทิร์นออกมาได้ครับมันจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเหมือนกับแขนกลหุ่นยนต์ในโรงงานเมื่อก่อนเราก็รู้ว่าถ้าจะผลิตก็ต่อประตูเชื่อมทาสีน็อกจบต่อประตูเชื่อมทาสีน็อกจบอะไรที่เราท่องงานเราเป็นอย่างเงี้ยเตรียมตัวตกงานเป็นรูปแบบแผนอย่างนี้เป็นรูปแบบแผนนี่คือเงื่อนไขที่1ครับงานซ้ำนะครับเงื่อนไขที่2คือแทนแล้วคุ้มแทนแล้วคุ้มแทนแล้วคุ้มเพราะว่าอย่างเช่นเราบอกว่าแม่บ้านต้องดูแลแล้วเหมือนกับว่าแม่บ้านเนี่ยจะต้องทำความสะอาดเป็นงานซ้ำจริงแต่ว่าด้วยค่าแรงของเขาที่ไม่สูงมากกับหุ่นยนต์ตัวนึงเป็นล้านยังไม่คุ้มยังไม่โดนเพราะฉะนั้นจะมี2อันครับถ้าคิดแบบนี้เนี่ยบางทีอาชีพที่เราดูเหมือนกับไม่เสี่ยงอาจจะกลายเป็นเสี่ยงเช่นโปรแกรมเมอร์ค่าตัวสูงจริงแต่พอมีพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมแบบนึง AI มันเข้ามาจับแทนได้ต่อไป AI เขียนโปรแกรมต่อยอดจากคนได้ครับวิศวกรที่เรื่องของทุกอย่างคือคำนวณตามสูตรถ้า AI เข้าใจสูตรก็คำนวณแทนคนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะระดับการศึกษาแต่ต้องดูลักษณะงานว่าลักษณะงานคุณ 70% ซ้ำไหมคุณแทนที่ด้วยเทคโนโลยีคืนทุนเร็วหรือเปล่าครับถ้าใช่2ตัวนี้เตรียมตัวครับถึงแต่ว่าไม่ใช่ครับอาจารย์แล้วเราบอกว่าเอ๊ะตอนนี้แสดงว่ามีอาชีพใหม่ๆที่ไม่ได้อยู่ในข่าย2ข่ายนี้เกิดขึ้นมาอาชีพเหล่านั้นเป็นยังไงบ้างครับอย่างบางคนบอกว่าในปัจจุบันเนี้ยมนุษย์ยังไงก็ตามยังต้องการการบริการแบบเป็นมนุษย์อยู่งานบริการอาจจะยังอยู่เอ๊ะงานแบบนี้เข้าข่ายไหมลักษณะอาชีพงานแบบไหนบ้างครับอาจารย์ที่คิดว่ายังเป็นที่ต้องการของสังคมงานที่จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันในฐานะมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นการเป็นนักจิตวิทยาคือถ้าเราบอกว่าเราในฐานะมนุษย์อาจารย์ในฐานะมนุษย์ไม่ใช่ในฐานะ AI AI หรือเทคโนโลยีนึกภาพว่าถ้าเกิด
เราเครียดแล้วไปหาหุ่นยนต์หุ่นยนต์บอกกรุณาระบุอาการอกหักกด1 เป็นหนี้กด2 บ้านล้มละลายกด3 แค่นี้อารมณ์ก็ไม่ไปแล้วนะเพราะมันไม่มีใจมันไม่มีใจแล้วถึงสุดท้ายหุ่นยนต์จะมากอดเราตบมือทุกอย่างจะโอเคนะเราไม่โอเคกับมันเข้าใจเข้าใจเลยครับผมเพราะฉะนั้นมาแถมได้หรือสมมติว่าเราบอกว่าเราต้องการจะทำสังฆทานนึกถึงหุ่นยนต์หุ่นยนต์นี่คือปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองนะครับศีลทุกข้อทำได้หมดนะมาตรฐานหุ่นยนต์คือพระอรหันต์นะครับแต่ทำไมเราไม่ถวายสังฆทานกับหุ่นยนต์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือมิติความเป็นมนุษย์ดังนั้นเนี่ยทางรอดพื้นฐานเลยคืองานอะไรก็ตามใส่หัวใจของความเป็นมนุษย์เข้าไปแล้วมันจะสร้างความแตกต่างอาจารย์ครับพูดถึงคำหนึ่งที่เราจะได้ยินอยู่ค่อนข้างบ่อยคำว่า K-shape การบรรยายทางเศรษฐกิจก็จะบอกว่าเดี๋ยวการเติบโตจะเป็น K-shape ขาหนึ่งจะขึ้นสูงอีกขาหนึ่งอาจจะไม่สามารถที่จะเดินตามจังหวะเหล่านั้นได้ K-shape อย่างเงี้ยมันมีปรากฏการณ์อะไรที่มีความที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานหรือภูมิทัศน์การจ้างงานในอนาคตไหมครับจริงๆมันฉีกคนอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่า K-shape เนี่ยมันจะเริ่มจากการปรับตัวทางธุรกิจทุกครั้งที่เกิดวิกฤตมันคือการคัดสรรตามธรรมชาติของทางธุรกิจธุรกิจกลุ่มที่ปรับตัวให้รอดได้มันจะพุ่งขึ้นธุรกิจที่ปรับตัวไม่รอดเนี่ยมันก็จะตกลงเพราะฉะนั้นถ้าดูประวัติศาสตร์โลกเนี่ย K-shape เกิดขึ้นเสมอแต่เมื่อก่อนความท้าทายไม่ใช่แบบนี้ คือยกตัวอย่างต้มยำกุ้งเรารู้ว่าเศรษฐกิจตกต่ำแย่ปีนั้นเผาหลอกปีหน้าเผาจริงอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏการณ์เหล่านั้นมันกระทบแค่บางเซกเตอร์แล้วก็มันเป็นโลกที่ความต้องการหรือดีมานด์น่ะมันยังมีอยู่แต่2ปีที่ผ่านมาอยู่ในโลกที่ความต้องการในบางเซกเตอร์เป็น0มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วมันไม่เคยกระทบกับแบบนี้มาก่อนอย่างปี40หรือแฮมเบอร์เกอร์มันกระทบแค่บางภาคธุรกิจธุรกิจยังมีช่องทางให้ขยับคนยังมีช่องทางให้ขยับแต่ตอนนี้มันปูพรมหมดเลยเป็นครั้งแรกที่เราเจอตั้งแต่ยุค 2.0 อุตสาหกรรมถึง 4.0 อุตสาหกรรมนะที่เราเจอการล็อกทุกด้านแบบนี้เพราะฉะนั้นแรงเค้นที่ทำให้ธุรกิจเอาตัวรอดได้เนี่ยมันสูงแล้วมันไปทั่วธุรกิจที่รอดต้องเข้มแข็งจริงๆแล้วมันบังคับให้ธุรกิจตัดสินใจในเรื่องยากๆให้ได้อย่างเช่นฉันต้องปล่อยคนเพราะว่าถ้าไม่ปล่อยคนธุรกิจจะตายธุรกิจไม่เคยถูกบีบให้หลังจนตรอกหนักขนาดนี้ต่อเนื่องเป็นปีๆขนาดนี้เมื่อช่วงที่เกิดโควิดระบาดใหม่ๆเนี่ยงานวิจัยของเราบอกว่าธุรกิจช่วง6เดือนแรกพยายามรักษาคนนะจ่ายประกันสังคมนะ8เดือน9เดือนก็เอานะเพราะคิดว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปแต่พอครบปีปุ๊บคือทุกคนแบบต้องบอกลาโอ้โหแล้วที่สำคัญครับคือธุรกิจหลังจากที่ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาจะไม่กลับไปใช้โมเดลเดิมครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เศรษฐกิจแย่โรงงานปิดเดี๋ยวพอเศรษฐกิจดีโรงงานเปิดกวักมือคนกลับเข้ามาคราวนี้ไม่ใช่เขาปรับ business model เพื่อการอยู่รอดมันเหมือนสิ่งมีชีวิตที่วัดตัวเองจนกระทั่งบางอย่างไม่เป็นที่ต้องการแล้วเหมือนเราไม่ต้องมีหางแล้วธุรกิจก็วิวัฒน์ตัวเองไปถึงยุคที่ไม่ต้องใช้คนครับดังนั้นเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ถ้าจะเลือกใช้คนเขาจะเลือกใช้คนให้ตอบโจทย์หน้าตาใหม่ของเขาซึ่งหน้าตาใหม่ของเขาเนี่ยหนึ่งคือเขามองคนเป็นภาระโอ้โหใช้เครื่องจักรดีกว่าใช้อัลกอริทึมดีกว่าใช้เครื่องจักรอัลกอริทึมดีกว่าแล้วก็สองคือคนที่ไปกับเขาได้เนี่ยต้องอยู่เครื่องจักรได้แล้วก็ต้องพร้อมจะใช้ยุทธศาสตร์ใหม่คือเราเคยได้ยินคำว่า red ocean red ocean นี่คือยุคที่หน้าน้ำใครก็แห่กันไปแข่งด้วยกันแล้วก็แข่งกันเลือดสาดเลยแล้วก็มีโบรเช่นถ้าเตยทีกันตรงนั้นน่ะฉันแล่นเรือไปทางนี้ตรงนี้คลื่นสงบลมสงบฉันไปจับปลาของฉันเพื่อจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะทางหน้าน้ำใหม่หน้าน้ำใหม่ตอนนี้มันเป็น ocean jumping คือการกระโดดหมายความว่าเธออยู่ตรงนี้สักพักนึงธุรกิจอื่นจะกระโดดตามเธอธุรกิจที่อยู่เราต้องกระโดดตลอดเวลาไม่ใช่หามันจะมีหน้าน้ำสีฟ้าแค่ชั่วคราวชั่วคราวเพราะว่าเดี๋ยวฟ้ามันก็จะกลายเป็นเลือดสาดเหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นนึกภาพว่าเรากระโดดไปตรงนี้มีฝูงเรือฝูงปลาที่จะไล่งับเราเราต้องกระโดดตลอดเวลาทีนี้การกระโดดแต่ละครั้งภาระหนักที่สุดคือการเปลี่ยนคนนี่คือที่มาว่าทำไมยุคหน้าเนี่ยคนที่จะไปกับธุรกิจได้ต้องกระโดดพร้อมธุรกิจการที่ธุรกิจกระโดดตามโอกาสให้เร็วคนจะไปได้ต้องเป็นซูเปอร์เป็ดซูเปอร์เป็ดซูเปอร์เป็ดเอาละอาจารย์เอางี้ผมคิดอย่างนี้ก่อนเวลาทุกครั้งที่เราพูดถึงเป็ดคือคนที่มีทักษะหลายๆอย่างแต่อาจจะไม่เก่งอย่างใดอย่างหนึ่งซูเปอร์เป็ดในความหมายของอาจารย์เวลาเข้ามาใช้กับเรื่องการพัฒนาบุคคลมันคือเรื่องแบบนี้ป่ะครับมีทักษะหลายๆอย่างในเวลาเดียวใช่ครับคือต้องบอกว่าในยุค 1.0 2.0 3.0 ชุกยุคอุตสาหกรรมแบบนี้โลกมันจะนิ่งครับนะครับเพราะฉะนั้นรู้อะไรให้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผลเพราะโลกมันนิ่ง คนคนหนึ่งจะทำอาชีพเดียวเกือบตลอดชีวิตลงลึกไปเลยนะลงลึกไปเลยเพราะฉะนั้นความชำนาญผู้ชำนาญการจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของการประสบความสำเร็จในอดีตที่ธุรกิจจะเจาะอย่างเดียวไปทางเดียวตลอดแต่เราอยู่ในธุรกิจที่เขากลับตัวเรารู้ว่าจู่ๆบริษัทหนึ่งทำน้ำมันตอนนี้ไปทำ
ช้อปปิ้งมอลล์ไปทำร้านค้าขยับไปทำอสังหาริมทรัพย์เราเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงแบบนี้กระจายอุตสาหกรรมตัวเองไปใช่ครับไปกระโดดไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ใช่รู้ให้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ต้องรู้ให้หลากหลายไม่งั้นตายชัวรู้ให้หลากหลายไม่งั้นตายชัวแล้วต้องรู้ให้เร็วด้วยครับเพราะว่าทุกครั้งธุรกิจกระโดดเนี่ยมันต้องทิ้งทักษะบางอย่างแล้วเรียนรู้ทักษะใหม่ครับการเป็นซูเปอร์เป็ดหมายความว่า1เนี่ยต้องรู้พื้นฐานรอบด้านเพื่อให้รู้ว่าไหนจะต้องหยิบสกิลไหนมาใช้แล้วก็2เนี่ยระหว่างธุรกิจกระโดดเนี่ยสกิลที่ต้องใช้เราต้องดึงมาแล้วพัฒนาตัวเองให้เก่งให้เร็วก่อนที่มันจะกระโดดแล้วไปลงไปหน้าน้ำอีกทีนึงหลายคนบอกแบบนี้บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งเนี่ยก็อยู่ไปได้แทบจะเป็นถาวรวัตถุไปแล้วแต่ระยะหลังนี่เขาบอกว่าความรู้นั้นยิ่งกว่ามาม่าแต่เป็นมาม่าที่ต้มแล้วนะครับครับคือแป๊บเดียวก็อืดแล้วครับหมดอายุไปด้วยผมถามอาจารย์แบบนี้ปกติเวลาสังคมไทยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะไม่ได้เกิดขึ้นในสังคมแรกหรอกครับเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมีระดับการพัฒนาที่ช้ากว่าสังคมพัฒนาอื่นเช่นสหรัฐอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนแบบนี้อาจารย์เล็งเห็นอะไรบ้างจากสังคมที่พัฒนาแล้วเหล่านั้นและสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดเหมือนเมืองไทยอย่างไรอะไรคือสิ่งเสียงเพรียกเตือนจากประเทศที่เขาพัฒนาแล้วและตื่นใจพวกเราว่านับแต่นี้เราจะเป็นคนแบบเดิมไม่ได้ต่อแล้วครับโอเคในทางเศรษฐศาสตร์เราจะบอกกลไกตลาดไม่มีสัญชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของเศรษฐกิจกลไกการปรับตัวในประเทศหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วรู้จักเขาว่าเราจะรู้ว่ามีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะครับอันนี้เราเห็นแล้วว่าการปรับตัวเชิงโครงสร้างจะเกิดขึ้นเหมือนกันหมดแล้วบทเรียนจากต่างประเทศก็คือคนของเขาในช่วงเวลาแบบนี้เขาจะถีบตัวเองเรื่องการเรียนรู้อย่างแรกคือต้องลืมให้เป็นเราชอบพูดรีสกิลอัพสกิลแต่ความจริงดีสกิลคือลดมันก่อนก็ดีครับลืมให้เป็นปกติใครๆก็บอกว่าอย่าขี้ลืมอันนี้ลืมให้เป็นแปลว่าอะไรครับครับคือปกติเรากินกาแฟเราบอกดีแคฟคือไม่ใส่คาเฟอีนใช่ไหมครับดีสกิลเนี่ยคือต้องทิ้งทักษะเก่าบางอย่างไม่งั้นเราจะไม่เหลือช่องว่างไว้เติมทักษะใหม่คือสกัดมันออกใช่มันเหมือนเพื่อให้จะได้มีช่องว่างให้เติมเต็มสิ่งใหม่ใช่เพราะบางทีทักษะเก่ากับใหม่มันค้านกันยกตัวอย่างเช่นเราเป็นช่างเชื่อมแล้วเราคุ้นชินกับการเชื่อมแบบที่เราต้องเชื่อมใช้สายตาใช้มือแต่วันหนึ่งหุ่นยนต์มาแทนแต่เราต้องการคนที่มาคุมหุ่นยนต์อีกทีนึง เราต้องทิ้งทักษะการเชื่อมด้วยความรู้สึกมาเป็นความสามารถในการอ่านมิเตอร์ตรงนี้ไม่ใช่หุ่นยนต์เดินตามอารมณ์ความรู้สึกเราแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนของประเทศพัฒนาแล้วเวลาเขาพูดถึง up skill re skill เขาจะพูดถึง d skill ก่อนทักษะไหนที่ต้องถอดครับเพื่อให้มีทักษะใหม่ไปแทนที่โอ้โหอาจารย์ฟังแล้วน่าตื่นเต้นท้ายที่สุดนี้อาจารย์อยากจะฝากบอกอะไรกับน้องๆซึ่งณเวลานี้กำลังจะเดินหน้าเข้าตลาดแรงงานรวมถึงคนรุ่นอย่างเราซึ่งแน่นอนว่าเรามีอาจจะมีประสบการณ์เดิมเราจะมีความทรงจำเดิมซึ่งอาจจะไม่ง่ายนักในการที่จะถอดมันออกไปครับอาจารย์เราจะอยู่ในโลกที่คาดการอะไรไม่ได้ครับอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นอาชีพที่เรามีอยู่ในวันนี้5ปีมันจะหายไปขอให้อยู่แบบเตือนตัวเองเสมอว่าฉันจะตกงานและคิดเสมอว่าถ้าฉันจะตกงานฉันจะทำอะไรต่ออยู่อย่างไม่ประมาทครับพอเราคิดแบบนี้หนึ่งคือฉันต้องเรียนรู้ตลอดเวลาครับสองคือฉันต้องบริหารค่าใช้จ่ายสามคือฉันต้องมีงานหลายทางแล้วก็สี่เนี่ยฉันต้องมีแผนสำรองว่าถ้าตกงานแล้วไปไม่รอดฉันจะไปไหนสมัยก่อนมีมรณานุสติแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับครับเราคงจะต้องมีการตื่นสติตัวเองภายใต้โลกที่บอกว่าหมุนเร็วกว่าสปีดของแสงซะอีกอยากจะคุยกับอาจารย์นานกว่านี้แต่น้องๆบอกว่าเฮียเวลามันหมดแล้วดังนั้นขอบคุณอาจารย์มากนะครับครับขอบคุณอาจารย์มากครับสวัสดีครับมันเป็นภาพรวมนะครับฟังดูแล้วอาจจะน่ากลัวครับว่าเราวิ่งไปถนนที่อยู่หลังเราค่อยๆระเบิดไปเรื่อยๆเราต้องวิ่งข้างหน้าอย่างเดียวเราจะอยู่กับที่ไม่ได้ถ้าไม่เช่นนั้นเราอาจจะตกเทรนด์ของโลกด้วยนะครับฟังแล้วอาจจะน่ากลัวแต่นี่คือสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับแล้วยังไงก็ตามพบกันใหม่โอกาสหน้ากับเรื่องราวดีๆแบบนี้กับรายการเศรษฐกิจติดบ้านวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice